ครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือล่มจังหวัดภูเก็ตที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากที่เห็นสภาพโดยรอบลมยังค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับในส่วนของการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในซากเรือฟีนิกซ์อีก1รายก็จะมีการดําเนินการนะฮะนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศครับกลับเมื่อเวลา 5:45 นของวันนี้ครับทางด้านเรือหลวงทองหลางพร้อมด้วยเรือหลวงหัวหินและเรือหลวงปัญหยีภายใต้การนำของนาวาเอกธานินทิพโสรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่3ก็เป็นผู้ควบคุมในการปฏิบัติการดำน้ำกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะครับที่ติดอยู่ภายใต้ซากเรือฟีนิกซ์จมนะครับซึ่งได้ออกจากท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไปยังจุดที่เรือฟีนิกซ์จมนะครับเพื่อจะปฏิบัติการในเรื่องของการกู้ร่างผู้ที่สูญหายซึ่งเป็นรายสุดท้ายรายที่47ออกมาให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับพร้อมด้วยทีมดำน้ำจากกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากกวางโจซาเวตของประเทศจีนแล้วก็หน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับอย่างมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งสภาพอากาศในวันนี้ครับในทะเลยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรประกอบกับในช่วงเช้ามีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ยังต้องมีการวางแผนในการประเมินเพื่อจะปฏิบัติการต่อไปครับในส่วนของการปฏิบัติงานนั้นก็ยังใช้แผนเดิมนะครับก็คือการใช้ทีมนักประดาน้ำจากกองทัพเรือร่วมกับทางการจีนนะครับจะดำน้ำลงไปด้วยอุปกรณ์ดำน้ำลึกแบบเซิร์ฟเฟสเป็นแบบครอบเต็มศีรษะลงไร้เพื่อจะสำรวจในการดูดทรายรอบตัวเรือและจะนำถุงพลาสติกบรรจุศพไปด้วยนะครับหากมีการพบเจอแล้วก็เก็บกู้ได้บางส่วนนะครับก็จะนำมาขึ้นเรือยางเพื่อจะนะฮะลงเรือหลวงหัวหินลำเลียงกลับฝั่งต่อไปครับทางด้านการเยียวยานะครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเร่งเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มหากทายาทมีเอกสารครบตามระเบียบกฎหมายก็จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ทันทีครับโดยญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มจะรับเงินเยียวยาจาก2ส่วนในวงเงิน2ล้าน1แสนบาทดังนี้ครับ1คือค่าชดเชยจากพรบประกันอุบัติเหตุผู้โดยสารเรือโดยบริษัทสีไทยประกันจำกัดนะครับจำนวน1แสนบาท2คือค่าชดเชยจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดจำนวน1ล้านบาท3คือเงินชดเชยจากกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีพิเศษจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวนอีก1ล้านบาทนั่นเองนะครับหากทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยามายื่นเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถรับเงินเยียวยาได้ทันทีครับและในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพานุพงศ์เสวตรุณนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนรพัฒน์ปลอดทองและคณะทำงานก็ได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้าล่าสุดของการปฏิบัติการกู้ร่างผู้เสียชีวิตและการปฏิบัติการที่ศูนย์นะครับในส่วนของเหตุช่วยเหลือนะครับเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกันครับผู้สูญหายที่เจอ45คนในช่วงแรกนั้นขณะนี้เนี่ยเราได้พิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยรู้ชื่อรู้ตัวบุคคลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็อีก2อีกรายหนึ่งเมื่อวานนะครับตอนเย็นที่เพิ่งเจอนั้นขณะนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลและก็กำลังอยู่ที่ส่งไปพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวชทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วอีก1รายนั้นที่อยู่ทางท้องเรือนะครับที่จมอยู่ใต้เรือนั้นเมื่อวานทางคณะทำงานก็ได้ดำเนินการไปนะครับชุดประดาน้ำลงไปนะครับได้ดำเนินการไปบางส่วนแต่เนื่องจากฟ้าปิดนะครับการดำเนินการก็หยุดแต่ข้อทราบลักษณะการลักษณะทางในเบื้องต้นนะครับจากญาติจาริตาว่าเป็นชุดที่ประสบภัยนะครับครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือล่มจังหวัดภูเก็ตซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะนะครับก็จะได้มีการมอบเงินเยียวยาบางส่วนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตนะครับในช่วงเวลา 14:00 นที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าครั้งต่อไปจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันที่นี่ครับ